สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยก็เอาขนมตัวนึงมาฝากขนมตัวนี้นะคะเป็นไอศกรีมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยจะพาเพื่อนๆทำเป็นไอศกรีมโฮมเมดซึ่งวิธีทำไม่ยากเลยสูตรนี้นะคะไม่ว่าจะทำกินเองหรือว่าทำขายปุ๋ยรับประกันเลยนะคะว่ารสชาติเข้มข้นทำง่ายถูกใจแน่นอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับไอศกรีมที่เราจะทำวันนี้นะคะก็จะมีตัววัตถุดิบหลักเลยก็คือจะเป็นตัวนอนเดลี่ครีมเมอร์ตัวนี้ตัวนอนเดลี่ครีมเมอร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นครีมสูตรเข้มข้นตัวนึงเลยที่ปุ้ยแนะนำซึ่งเขานะคะเอาไปทำขนมได้หลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้พุดดิ้งชานมสำหรับอันนี้นะคะปุ๋ยก็จะเอามาทำไอศกรีมเอาไว้กินดับร้อนหรือเอาไว้ขายกันนะคะ1สูตรนะปุ๋ยจะใช้ทั้งหมด1กล่องเลยแล้วก็มีน้ำตาลซึ่งตัวสูตรนะคะปุ๋ยจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปลองไปดูกันอีกทีนึงนะตัวครีมนะคะที่เห็นเนี่ยคือปุ๋ยไม่ได้เทหมดกล่องนะปุ๋ยจะมีแบ่งครีมเป็น2ส่วนที่ใส่อันนี้คือส่วนที่1ใส่น้ำตาลลงไปเป็นน้ำตาลป่นเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันตีเขาให้ขึ้นฟูตีให้ขึ้นฟูไปเลยนะคะตัวครีมนอนเดลี่ตัวนี้นะคะเขาจะตีขึ้นฟูง่ายมากๆเลยตีแป๊บเดียวก็ขึ้นฟูแล้วนะลองเช็คยอดดูค่ะถ้าเขายอดแข็งๆแบบนี้คือเขาขึ้นฟูเต็มที่แล้วหลังจากที่ขึ้นฟูแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ตัวครีมส่วนที่2ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนให้เขาพอเข้ากันค่ะแค่คนให้พอเข้ากันก็พอนะตัวครีมของเขานะคะก็จะเหลวขึ้นรสชาติแรกที่ปุ๋ยจะพาเพื่อนๆทำนะคะก็จะเป็นรสชาติคุกกี้แอนด์ครีมอันนี้เป็นครีมที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากน้ำตาลแล้วอ่ะปุ๋ยจะไม่ได้ปรุงอะไรเลยเพราะเขาจะหอมมันเข้มข้นอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นตัวคุกกี้นะคะปุ๋ยจะใส่ลงไปสักประมาณราวๆประมาณ90กรัมนะขั้นแรกก็คือเราใส่ลงไปในโถปั่นก่อนถ้าใครไม่มีโถปั่นทุบเอาก็ได้ความละเอียดนะคะอยู่ที่เราชอบเลยเดี๋ยวปุ๋ยจะเอาเข้าไปปั่นนะคะปุ๋ยจะปั่นค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะอันนี้คือตัวที่ปั่นเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยตัวคุกกี้แอนด์ครีมตัวนี้นะคะเราจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากขึ้นใส่เสร็จคนผสมให้เข้ากันส่วนผสมตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะเราได้ไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำรสชาติอื่นๆกันซึ่งในคลิปของปุ้ยนะจะมีให้ทั้งหมด4รสชาติเลยต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่ตัวนี้วิธีทำของแต่ละรสชาตินะคือเริ่มต้นเหมือนกันเลยก็จะมีครีมทั้งหมด2ส่วนตีครีมส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตัวนี้ปุ้ยก็จะเพิ่มตัวไซรัปลงไปค่ะเป็นไซรัปสตรอเบอรี่แทนตัวน้ำตาลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่มตัวครีมลงไปอันนี้เป็นครีมส่วนที่2หลังจากนั้นก็คนเขาให้เข้ากันค่ะตัวไซรัปตัวนี้นะเราเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นได้นะอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเป็นส้มใช่ไหมเราก็จะได้ไอศกรีมรสส้มปุ๋ยจะเพิ่มตัวคัมเบิลราสเบอร์รี่ลงไปเวลาที่เรากินนะคะเขาก็จะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานแล้วตัวราสเบอร์รี่นะคะเขาก็จะเปรี้ยวโดดๆอะค่ะซึ่งเวลากินด้วยกันแล้วรสชาติเข้ากันมากๆเลยอันนี้ผ่านไปทั้งหมด2รสชาติแล้วนะอันนี้เป็นรสชาติที่3ก็คือรสช็อกโกแลตนั่นเองรสช็อกโกแลตนะคะนอกจากตัวครีมตัวน้ำตาลนะคะปุ๋ยก็จะเพิ่มผงโกโก้ลงไปอันนี้เป็นข้อแนะนำของปุ๋ยเองนะคะก็คือก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีใช่ไหมให้เราอ่ะคนผสมให้ตัวผงโกโก้อ่ะเขาเข้ากับครีมก่อนถ้าเราตีเลยอ่ะเขาจะฟุ้งแล้วก็กระจายเยอะมากๆเลยทำแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆจนเขาเข้ากันได้ประมาณนี้นะเราก็ค่อยเปิดเครื่องตีอันนี้นะคะหลังจากที่เราตีครีมส่วนที่1พร้อมกับผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลเรียบร้อยแล้วเติมส่วนที่2ลงไปแล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะเติมตัวนี้ลงไปค่ะก็คือเป็นตัวช็อกโกแลตชิพของทิวลิปที่จริงแล้วจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้ปุ๋ยไม่ได้ช่างนะคะใส่ตามความชอบได้เลยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน
ที่ปุ๋ยเพิ่มช็อกโกแลตชิพลงไปใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เรากินตัวช็อกโกแลตแล้วอะตัวที่เขาจะเป็นตัวกรุบๆหรือว่าเพิ่มเท็กเจอร์ของตัวไอศกรีมอะก็คือตัวช็อกโกแลตชิพนี่แหละเขาจะทำให้รสชาติจากที่เข้มข้นอยู่แล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็รสชาติสุดท้ายไอศกรีมรสกาแฟสำหรับรสกาแฟนะคะปุ๋ยก็จะใช้ตัวทีอินวันใส่ลงไปทั้งหมด2ซองสำหรับใครที่ไม่มีตัวกาแฟทีอินวันนะคะปุ๋ยก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวกาแฟผงสำเร็จอะค่ะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะคะละลายน้ำก่อนแล้วก็เทลงไปส่วนตรงนี้นะปุ๋ยก็จะผสมให้เขาเข้ากันตอนตีเขาจะได้ไม่ฟุ้งเสร็จแล้วก็ตีเขานะคะให้เขาขึ้นฟูไปเลยเหมือนเดิมเลยนะคะทุกรสชาติเลยเหมือนกันเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่ตัวแอลมอนด์บดลงไปตัวไอศกรีมอ่ะไม่มีอะไรยากเลยนะหลักสำคัญเลยก็คือการตีครีมให้ขึ้นฟูแค่นั้นเองที่เหลือเราจะใส่ก่อนหรือใส่หลังคนผสมหรือตีผสมไม่ต่างกันเลยค่ะตัวไอศกรีมนะคะปุ๋ยก็จะมีแพ็กเกจแนะนำให้ด้วยตัวแพ็กเกจตัวนี้ก็คือเป็นถ้วยไอศกรีม26ออนตัวนี้นะคะเขาเอาไว้ใส่ไอศกรีมโดยเฉพาะเลยกระป๋องตัวนี้นะคะใส่แล้วตัวไอศกรีมไม่รั่วไม่ไหลออกมานะตัวนี้ปุ้ยใส่เป็นรสชาติคุกกี้แอนด์ครีมเพราะฉะนั้นปุ้ยจะตกแต่งด้วยตัวคุกกี้ตัวคุกกี้ก็เอาไปหักก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่เป็นชิ้นเลยก็ได้ในคลิปนี้ปุ้ยหักนะคะแล้วก็จิ้มลงไปเสร็จเรียบร้อยไป1รสชาติแพ็กเกจตัวนี้นะคะเขาก็จะมีฝามาให้ด้วยตัวฝานะคะแนะนำให้ปิดกระป๋องให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าจะทำให้ไอศกรีมของเราไม่แห้งต่อไปนะคะก็จะเป็นไอศกรีมรสสตรอเบอรี่สำหรับตัวนี้นะคะปุ๋ยก็จะสลับกับตัวไซรัปสตรอเบอรี่นะคะเป็นชั้นๆเลยตอนที่เรากินน่ะเขาก็จะมีความเปรี้ยวเป็นชั้นๆน่ะเสร็จแล้วด้านหน้าของปุ๋ยน่ะก็จะตกแต่งด้วยคัมเบิลราสเบอร์รี่แล้วก็ตัววาฟเฟิลเขาก็จะมีกลิ่นหอมเนยแล้วก็จะมีรสโดดๆของตัวราสเบอร์รี่อะค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยอมเปรี้ยวอมหวานสลับกันดีมากๆต่อไปนะคะก็จะเป็นรสช็อกโกแลตตัวช็อกโกแลตนะคะนอกจากในตัวของไอศกรีมแล้วนะคะที่ปุ้ยใส่เป็นช็อกโกแลตชิพปุ้ยก็จะโรยทับบนหน้าไปด้วยเลยเพื่อทำให้มีความรู้สึกว่าช็อกโกแลตนั้นเข้มข้นไปถึงที่สุดไปเลยค่ะอันนี้เป็นรสกาแฟนะคะตัวรสกาแฟปุ้ยก็จะเพิ่มตัวแอลมอนด์บดด้านหน้าแล้วก็ตัวแมคคาเดเมียด้านบนนะคะเวลาที่เรากินน่ะเขาก็จะมีความกรุบกรอบแล้วก็หอมตัวถั่วซึ่งเข้ากับตัวกาแฟได้ดีมากๆเลยแนะนำเลยนะตัวกาแฟคู่กับถั่วเนี่ยเบสิกมากๆเลยตอนนี้เราก็ใส่ไอศกรีมลงไปในถ้วยของไอศกรีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากนี้เราก็จะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นค่ะแช่ช่องแข็งนะคะอันนี้ปุ้ยก็แช่ไปแล้วทั้งหมด1คืนนะคะ24ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งตัวถ้วยไอศกรีมกันที่จริงแล้วนะคะตัวถ้วยไอศกรีมเขาว่าก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวปุ้ยจะแถมช้อนไปให้ลูกค้าแล้วก็ติดแท็กคำขอบคุณแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นแล้วเขาจะได้ชื่นใจที่ได้รับขนมของเราตัวช้อนนะเพื่อนๆอาจจะใส่ตัวซองพลาสติกเพื่อความสะอาดกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ปุ้ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองสุดท้ายของคลิปเลยเดี๋ยวปุ้ยจะพาเทสขนมที่เราทำกันตัวขนมที่ปุ้ยจะเทสนะคะปุ้ยจะเทสให้ดูแค่2รสนะก็คือตัวคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็ตัวกาแฟเดี๋ยวปุ้ยจะใช้ช้อนนะคะตักตัวเนื้อคุกกี้แอนด์ครีมให้ดูด้านในของเขานะคะถ้าเราออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆเลยอ่ะเขาก็แข็งตามสไตล์ของไอศกรีมนะก่อนจะตักนะคะให้เราเอาออกมาจากช่องแข็งสักครู่นึงก่อนให้เขาคลายตัวนิดนึงนะคะไปตักเขาตอนแข็งๆอ่ะเขาตักไม่ได้อันนี้ปุ้ยสกู๊ปให้ดูนะคือเนื้อเขาว่าเหมือนไอศกรีมวอลเลยแต่ว่ารสชาติอ่ะเข้มข้นมากกว่าเพราะเราทำเองใส่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้สกู๊ปให้ดูเลยนะคะว่าเป็นเนื้อไอศกรีมจริงๆอันนี้คือเขาก็จะออกมาลูกเล็กๆนิดนึงนะเผื่อใครสงสัยตัวสกู๊ปนะคะตัวสกู๊ปอ่ะขนาด4เซนนะตัวสกู๊ปที่จริงปุ้ยมีตัวใหญ่อีกอันนึงแต่ว่าเขาดูจะสกู๊ปยากก็เลยเอาตัวเล็กมาสกู๊ปให้เพื่อนๆดูปุ๋ยการันตีสูตรนี้เลยนะคะว่าทำออกมานานเนื้อไอศกรีมอ่ะไม่แน่นเลยแล้วก็ไม่มีเกล็ดน้ำแข็งด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือเขาทำง่ายมากๆเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ลิสนอนเดลี่ครีมเมอร์ตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะลองไปอุดหนุนลองเอาไปใช้ดูค่ะรับรองเพื่อนๆจะติดใจเหมือนปุ๋ยยังไงนะคะปุ๋ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำขนมแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ